พาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนแอร์สองบ้านเลขที่หลวงตาชื่นแวะพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อเมื่อวันที่20เมษายนเพจอีสานไม่สิ้นคนดีได้โพสต์ข้อความระบุว่าหลวงตาชื่นสาธุหลวงตาบุญชื่นแวะพักเพื่อผ่อนคลายณบ้านของนางลันสีจันทร์อายุ80ปีบ้านเลขที่4หมู่ที่4บ้านถ้ำมูลตำบลสามตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยแห่สาธุหลวงตาชื่นตลอดเส้นทางเป็นบุญของเจ้าของบ้านจริงๆครับสาธุครับขอขอบคุณพี่ก้องเมืองชนอีสานไม่สิ้นคนดีและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ